ขออนุญ,ญาตทสไมใหมกันนิดนึงนะครับใครด้ินเสียงผมแล้วนะครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ได้ยินเสียงผมกันชัดเจนนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายนะครับเกี่ยวกับธุรกิจจอยน์คอยนะครับนะครับก็คำคืนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าห้องสัมมนาออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยมันคืออะไรนะครับห้องสัมมนาออนไลน์อัตโนมัติก็คือว่านะครับก็จะมีเพื่อนๆนะครับซึ่งสามารถฟังห้องประชุมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับธุรกิจจอยน์คอยเนี่ยฟังสดๆได้เลยนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็จะ คนที่ไม่มีเวลานะครับแล้วอาจจะฝ่าฟันรถติดนะครับหรือไม่ก็ยังทํางานอยู่นะครับเขาก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นผมเลยจัดมาเป็นห้องสัมนาออนไลน์อัตโนมัตินะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับความรู้นะครับที่ผมจะให้เพื่อนๆนะครับในค่ําคืนนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับสามารถนะครับเอาไปต่อยอดให้ได้นะครับในเกี่ยวกับธุรกิจของเพื่อนๆที่เพื่อนๆกําลังทําอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจบท้ายชั่วโมงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะส่งสไลด์นะครับที่ผมเตรียมมาไว้ในค่ําคืนนี้นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมจะโพสต์ไว้ในกระทู้นะครับที่หน้ากลุ่มสอนงานดาวไลน์ของผมนะครับโอเคใครโอเคมาถึงตอนนี้แล้วบ้างครับเช่ยกดหมายเล็กแปดเพื่อเป็นการต้อนรับผมด้วยครับในการบรรยายในเกี่ยวกับธุรกิจจอนคอดีครับขอบคุณครับอ่านะฮะ ขอบคุณมากนะครับตอนนี้มีพลังเยอะแยะมากมาเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจอนคอยนะครับในวันที่6เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2558นะครับโอเค,อเคนะครับทุกๆอย่างทุกๆบริษัททุกๆองค์กรนะครับก็ต้องมีกฎกติกานะครับเพื่อที่เราจะอ่า บินๆทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อที่เราจะทำงานไปได้อย่างปราบรื่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราวันนี้เราก็มีกฎกติกานะครับสักเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับกรุณาปิด Facebook หรือทุกอย่างที่ท่านกำลังเปิดอยู่นะครับณขณะนี้นะเพื่อตั้งใจฟังการประชุมอย่างใจจดใจจ่อนะครับ2นะครับถ้าฟังไปแล้วรู้สึกไม่พอใจสามารถกดออกจากห้องสมมนาออนไลน์นี้ได้ตลอดเวลานะครับเพื่อเราที่จะ วินวินกันทั้ง2ฝ่ายนะครับ 3. นะครับอย่าเพิ่งถามคําถามเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ถามในช่วงท้ายนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออะไรเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆเชื่อง่ายๆนะครับสักอย่างในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนะครับแต่ลองเก็บสิ่งที่ผมพูดนะครับไปคิดดูนะครับว่าเฮ้ยว่ามันจริงหรือว่ามันเท็จนะครับลองเอาผมเชื่อมาครับว่าทุกท่านกําลังฟังผมอยู่ณตอนนี้ในใน ฟังสดกับผมนะครับหรือกําลังฟังย้อนหลังวิดีโอชุดนี้ครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับเก่งและฉลาดทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนเพื่อนสามารถแยกแยะอะไรผูกถูกอะไรผิดได้นะครับโอเคนะครับก่อนที่จะมาเรียนรู้ว่าผมกําลังทําธุรกิจอะไรอยู่และธุรกิจนี้เนี่ยสามารถให้ความรู้และประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนี่ยได้อย่างไรนะครับวันนี้มาทำารู้จักเกี่ยวกับตัวผมกันสักเล็กน้อยกันก่อนนะครับ ผมชื่อสุกรีปริญญาปริวัติชิเลนชิเก้นะครับอายุ31ปีนะครับผมได้เป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะครับสมเร็จการศึกษาจากหมหาวิทยาลัยอีกรรยอง Institute of High e อ e d ดิเคชันประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับาสาขาการโรงแรมปริญญาตรีแล้วก็สาขาการตลาดปริญญาโทนะครับ ปัจจุบันนะครับผมเป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าตราโมกิของบริษัทจิ้งจิมพวดจำกัดนะครับซึ่งเป็นธุรกิจของกรุงศรีนะครับซึ่งผมมามาช่วยคุณแม่ของผมนะครับมาบริหารนะครับในธุรกิจนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ สาเหตุนะครับที่ผมมาเลือกทำธุรกิจจอนคอยนะเพราะว่าปัจจุบันนะครับธุรกิจกรงสีเนี่ยผมต้องมีมีรายได้นะครับแล้วผมก็ต้องมีส่วนแบ่งกำไรนะครับให้กับพี่น้องของผมด้วยนะครับซึ่งผมปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าผมมีครอบครัวแล้วเนี่ยผมต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่ผมต้องมาเลือกทําธุรกิจจอนคอยเพราะว่าธุรกิจนี้ครับสามารถลงทุนน้อยนะครับและสามารถ สร้างกําไรได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับอ่านี่เป็นสาเหตุเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกอีกสไลด์ที่ที่สที่4นะครับอ่าถัดไปนะครับผมก็เป็นนักธุรกิจออนไลน์จอห์นคอยนะครับสทีมิลิตเอเดซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นทีมออนไลน์อันดับหนึ่งอีกด้วยนะครับ3นะครับผมเป็นโค้สอนทำกรตลาดนะครับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในทีมิลิเอเดหรือว่า จะมีอ่ามีผู้ทำธุรกิจออนไลน์นะครับมาติดตามกดติดตามใน YouTube c h anel ของผมนะครับผมก็ให้คำแนะนำเข้าไปนะครับไม่ว่าจะมีผู้ติดตามผมเนี่ยโทรมาหาผมผมก็ให้ความรู้เขาไปไม่ว่าจะมีเพื่อนๆพื่พอบางท่านอาจจะทักมาในช่องแชทบอ x ของผมนะครับเขากา็มาถามเกี่ยวกับความรู้นะครับผมก็ให้ความร,รู้เข้าไปได้นะครับ อาชีพสุดท้ายนะครับซึ่งผมได้ลงทุนไปนะครับนั่นก็คือผมเป็นนักลงทุนนะครับในธุรกิจอังสังหาริมทรัพย์อีกด้วยนะครับเดี๋ยวสไลด์ที่5้านะครับผมจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าผมลงทุนอะไรไปนะครับอ่านะฮะวันนี้จะได้จะได้ตื่นเต้นครับเพราะว่าผมมีอาชีพใหม่อีกอาชีพหนึ่งนะครับโอเคก็มาดูประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับผลงานรายการออกทีวีของผมมาก่อนนะครับ ผมเป็นอดีตหนุ่มโสดนะครับจากรายการเท็กมยวไทยแลนด์นะครับช่อง3นะครับมีใครได้เคยได้ดูรายการนี้บ้างครับอ่านะครับถ้าใครใครเคยดูรายการนี้ช่วยกดหมายเลขหมายเลขห้าด้วยครับอ่านะครับผมเชื่อว่าถ้าใครเคยดูรายการนี้ก็คงจําคุณหน้าคุณตาผมใช่ไหมฮะนะครับโอเคนะฮะก็จะไม่ขอดีเทลอะไรมากมายนะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับแล้วก็รายการจับเชนนะครับหรือรายการเปลี่ยนชีวิตช่อง psi 1นึนะครับแล้วก็เคยออกรายการทีวีรายการเจอะลึกความสําเร็จอีกด้วยนะครับ psi 1นึเช่นกันนะครับหรือไม่ก็ก็ดูสาดูผ่านกล่องอกล่องดำได้นะครับอัน,นี้เนี่ยก็จะเป็นผลงานคร้าวๆข,ข,ของผมนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนะครับนั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผมยังไม่เคยบอกเพื่อนๆว่าผมมีธุรกิจนี้ด้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆจะได้ เห็นกันนะครับว่าผมได้ทำอะไรมาแล้วบ้างนะครับอ่านะฮะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะเป็นธุรกิจที่สามารถอ่าสร้างแพสซิบินคัาให้กับเพื่อนๆนได้นะครับอ่าเมื่อวานนี้นะครับผมได้ไปคอนโดผมนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมถ่ายวิวนะครับอ่ามาจากคอนโดสุภาลัยพรีเมียร์นะครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระรามสามนะครับและผมได้เอ่อถ่ายรูปมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าห้องของผมนะครับ ผมให้เบี้ยบ้านของผมนะครับมาทำความสะอาดนะครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมก็จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ทําการตกแต่งห้องซะเล็กน้อยครับแล้วก็จะให้ปล่อยให้คนเช่านะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแพสซีบินคำนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่ต้องลงแรงเยอะนะครับผมเพียงแค่นะครับลงทุนนะครับแล้วก็ พัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับนั่นก็คือผมลงทุนซื้อห้องนะครับห้องหนึงก็ค่อนข้างเยอะนะครับ3ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วก็ตกแต่งห้องอีกนะครับแล้วก็อาจจะอันนี้คือเงินในใจที่ผมอาจจะปล่อยเช่าน้ำนั่นก็คือสอง0 0บาทต่อเดือนนะครับซึ่งนะครับถ้าผมมีคนเช่าใช่ไหมครับผมจะได้เงินเน็ตเน็ตเลยครับย่องน้อยวันละห0รบาทเนี่ยทุกๆเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ธุรกิจนี้นะครับอย่ามองข้ามไปนะครับคําถามคือจะทํำยังไงล่ะให้เรามีเงินก้อน2ล้าน3ล้านบาทเพื่อที่จะมาสร้างรายได้แบบแพสซิฟิคคำนะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะได้รู้กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีอยู่ธุรกิจหนึ่งครับที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งเพื่อนๆลงทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆทําสําเร็จครับเพื่อนๆมีหลักล้านและสามารถลงทุนในธุรกิจอังสาริมทรัพย์ได้นะครับ ใครอยากรู้บ้างครับช่วยกดหมายเลข9ให้กับผมด้วยครับขอบคุณครับอ่านะครับผมเชื่อว่าทุกท่านอยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆมาศึกษากันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งออกจากห้องวิดีโอแห่งนี้เป็นอันขาดนะไม่งั้นเพื่อนๆจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเพื่อนๆนะครับอ่านะครับ ก็อันนี้ผมก็เมื่อกี้ยังไม่หมดนะครับรายการทีวีล่าสุดที่ผมออกไปนั่นก็คือนะครับของปีนี้เลยนะครับล่าสุดเลยนะครับนั่นคือรายการจัดเชนนะครับสามารถไปดูใน YouTube ของผมได้นะครับโอเคส่วนเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับสงสัยแล้วว่าเอ้ยอธุรกิจจอยคอยนะครับ ที่ผมเข้ามาทำเนี่ยเฮ้ยมันได้เงินจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามแรกเลยที่ผมได้ยินมาบ่อยๆมากเลยทีเดียวนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับผมขอข,ขจัดความกังวลให้กับเพื่อนๆนะครับคําตอบคือได้เงินจริงครับคําถามคือเพื่อนๆจะได้เงินตอนไหนเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรายได้นะครับของวันที่วันวันที่2นะครับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆน,นี่เองนะครับก็รับเงินกันไปรวมทั้งหมดทั้งทีมนะผมไม่ ธุรกิจของผมนะครับไม่ใช่รวยกระจุกนะครับเรารวยกระจายนะครับใครทําได้อ่านะครับคนนั้นก็มีรายได้นะครับเราไม่ใช่รับรายได้อยู่คนเดียวนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนรู้จักเกี่ยวผมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมามีคําถามให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับกําลังศกปัญหาเหล่านี้อยู่ ใช่หรือไม่ครับเบื่อใหมกับงานเดิมๆชีวิตเดิมๆที่ต้องทนทําอยู่ทุกๆวันนะครับ 2. นะครับหาทางออกให้กับชีวิตแต่หาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอใช่หรือไม่ 3. นะครับนั่งทําตามความฝันให้กับคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองใช่หรือไม่นะครับทำเท่าไหร่บริษัทก็รวยไม่ให้ตัวเราสักทีนะฮะสี่นะครับเคยคิดไหมยว่าเมื่อไหร่จะรวยสักทีต้องกี่วันกี่เดือน กี่ปี 5. คิดว่าทำงานประจำจนอายุ60ปีก็ไม่มีทางรวยคงจะมีแต่นี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 ่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ 6. อยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเงินที่จะลงทุนมากมายใช่หรือไม่ 7. กลัวคำเสี่ยงว่าเมื่อลงทุนทำธรุรกิจอะไรไปแล้วมันจะเจ๊งใช่หรือไม่ 8. เคยล้มเหลวหรือบอบช้ำกับธรุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆใช่หรือไม่ บริษัทไม่มีความมั่นคงไม่รู้จะปิดหนีเราเมื่อไหร่ต้องมานั่งรักษายอดทุกๆเดือนต้องสต็อกสินค้าเพื่อขายแล้วขายไม่หมดมีสินค้าเต็มบ้านกลัวหาคนไม่ได้ไม่รู้จะชวนคนอย่างไรเป็นตน้นสุดท้ายเพื่อนๆอ,อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่หรือไม่นะครับอ่านะครับ ถ้าใครมีประสบปัญหาที่ผมกำลังพูดมาอยู่ช่วยกดหมายเลข่งให้กับผมด้วยครับถ้าใครมีปัญหาที่ผมกำลังพูดมาอยู่นะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้ไม่ไม่น้องกังวลน,นะครับเพราะว่าผมกำลังช่วยเพื่อนๆอ,อยู่นะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมจะอให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็ห้องประชุมออนไลน์ตอนค่ำคืนนี้นะครับไม่ถูกวัตถุประสงค์ ของเพื่อนๆนะหรือว่าใครอยากจะเรียนรู้ก็โอเคนะครับผมก็ยินดีนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับเรามาเรียนรู้กันถัดไปนะครับรายได้บนโลกนี้นะครับมีอยู่2แบบนะครับอ่านะครับแบบ active income กับแบบ passive income นะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องรายได้บนโลกนี้มีอยู่2แบบนะครับเรามาเรียนรู้ทฤษฎีของความสุขกันก่อนนะครับ ความสุขเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างครับเวลานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องมีเวลาเราต้องมีสุขภาพที่ดีและมีเงินเยอะๆนะครับนั่นก็เท่ากับความสุขของเรานะครับคําถามคือเราจะทําอย่างไรล่ะให้เรามีเวลาเยอะๆสุขภาพที่ดีแล้วมีเงินเยอะๆให้มันถึงความสุขนะครับ Active Income นะครับนั่นก็คือเราต้องเอาแรงนะครับกับเวลานะครับถึงจะมีรายได้นะครับออกมากลายเป็นเงิน นะครับแต่ถ้าเมื่อเรานะครับจุดทํางานใช่ไหมครับ a c t i v e i ินค m e เหล่านี้เนี่ยเราจะไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอคทีปอินคอมเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ความสุขให้กับเพื่อนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนว่าเพื่อนๆว่าแพสซีอินคอมเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความสุขให้กับเพื่อนๆได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆต้องเอาแรงเหมือนกันครับกับเวลานะครับเพื่อที่จะอะไรครับมาสร้าง รัย์สินนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าเจ้าห่านทองคํานะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมได้นะครับเอาแรงและเวลานะครับมาซื้อคอนโดมผมนั่นก็คือห่านทองคำนะครับและก็ให้ห่านทองคำคอนโดเนี้เ,เรจรเตะออกมากลายเป็นเงินให้กับผมนะครับสิ้นเดือนผมก็ไปเก็บเงินทีหนึ่งโดยที่ผมระวังวันที่1ถึงวันที่29เ้าเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับปล่อยคอนโดให้เขาเช่าแล้วผมก็มาเก็บเงินแค่นั้นเองนะครับอันนี้เนี่ย เขาเรียกว่ารายได้แบบพ s s i v e i ินค m e นะครับแต่แบบพ s s i v e i ินค m e นะครับมันมีอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องมีเงินต้นทุนเป็นล้านๆนะครับถึงจะมาสร้างรายได้แบบ Passive Income ได้ครับเงินทุนก็ไม่เยอะนะครับก็สามารถมาสร้างรายได้แบบ Passive Income ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับอ่านะครับผมสรุปมาแล้วนะครับ ทุกท่านนะครับอ,อยากรวยใช่ไหมครับมีใครอยากรวยบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับมีใครอยากรวยบ้างครับอหานะครับอยากรวยนะครับแล้วมีใครอยากมีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมบบ้างครับช่วยกดหมายเลข8ด้วยครับใครอยากอยากได้รายได้แบบแพสซีฟอินคัมกดหมายเลข8ใครอยากรายได้รายได้แบบ แอคทีฟเป็นคำกดไม่เล็กหนึ่งครับอ่าทุกท่านอยากมีรายได้แบบแพสซีฟ n ินคำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอ่านะครับแล้วเราก็ต้องดูธุรกิจด้วยว่าธุรกิจตัวไหนเนี่ยมันเจเนเร t ตเป็นแพสซีฟ n ินคำไม่ใช่แอคทีฟ n c นคำนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับแอคทีฟเหนื่อยถูกต้องครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาทายกันนะครับคืออะไรนะครับ ธุรกิจอะไรที่มีความเสี่ยงต่ำธุรกิจอะไรที่ใช้ทุนน้อยธุรกิจอะไรที่มอบความเป็นเจ้าของให้เราแบบ100%เเต็มธุรกิจอะไรที่สามารถให้ได้ทั้งเงินเวลาสุขภาพพร้อมๆกันธุรกิจอะไรที่สามารถสร้างไรายได้จากที่บ้านด้วยระบบออนไลน์นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางออกจากนอกบ้านนะครับเราสามารถทารายได้จากบนโลกออนไลน์อย่างที่ผมทํา นะครับธุรกิจอะไรล่ะที่มีระบบรองรับนะครับซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบเองนะครับธุรกิจอะไรที่ไม่ต้องเสียเงินแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆได้แล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมมอบให้กับเพื่อนๆเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับธุรกิจอะไรที่เพื่อนๆถ้าเข้าใจโมเดลแล้ว ธุรกิจทําให้ล้มเหลวยังทํายากเลยนะครับแล้วถ้าผมบอกว่ามันมีธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาข้างต้นนี้ได้หมดละ่ะเพื่อนๆคิดว่าน่าสนใจไหมเลยครับอถ้าใครคิดว่าน่าสนใจนะครับดูให้จบนะครับเรายังมีอะไรที่ยังตื่นเต้นมากกว่านี้อีกเยอะนะครับในค่าคืนนี้นะครับผมมีคําถามนะครับคําถามแรกเลยนะครับ ถ้ามีรถราคาห้าสิบล้านมาจอดอยู่ตรงหน้าจะมีคนอยู่3ประเภทที่คิดต่างกันนะครับคนประเภทที่1นะครับคิดว่าฉันจะซื้อมันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไอคนเนี้ยเอนเอนะครับคนประเภทที่2องครับคิดว่าจะต้องซื้อมันให้ได้นะครับคนประเภทที่3ามครับคิดว่าชาตินี้ฉันก็คงซื้อมันไม่ได้เพื่อนๆมีเป็นคนประเภทไหนบ้างครับ ใครประเภทที่หนึ่งกดหมายเลขหนึ่งใครประเภทที่สองกดหมายเลขสองใครอยู่ประเภทที่สามกดหมายเลขสาขคทท 3, มา 3, ครับอ่ามีคนกดหมายเลขสองนะครับอ่านะครับผมเชื่อนะครับหลายๆท่านนะครับก็เลือกอ่าหมายเลขสองนะส่วนใหญ่นะครับแต่อาจจะมีบางท่านอาจจะเลือกหมายเลขหนึ่งนะครับแต่ถ้าหมายเลขสามเนี่ยนะครับผมว่าถ้าแนวคิดอย่างนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เข้า ามาทําธุรกิจนะครับเพราะว่ามันมันจะถ้าเราคิดลบไปแล้วอะครับมันมันก็คงไม่เหมาะกับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเรายังอยู่ประเทศที่สองระหว่างประเทศที่หนึ่งกับประเทศที่สองเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนอยู่ต่อครับเพราะว่าพือเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่ใช่นะครับแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับอ่านะฮะโอเคนะครับ ผมก็จะมาจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับลองฟังเหตุผลกันดูกก่อนนะเพราะว่าผมเชื่อครับว่าเพื่อนๆหลายหลายท่านนะครับเ,เคยแอนตี้หรือว่าเคยประสบปัญหาในการทําธุรกิจเครือข่ายมาก,ก่อนนะครับแต่ผมจะบอกว่าขอให้ลืม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 ,ลมนะครับประสบการณ์อันเก่าอันเลวร้ายแล้วก็ประวัติอันเลอันเลวร้ายที่เพื่อนๆได้ประสบพบปัญหามานะครับเพราะว่าในค่าคืนนี้นะครับ ผมจะมีวิธแีแก้ปัญหานะครับในการให้กับในการทำธุรกิจเครือข่ายให้กับเพื่อนเพื่อน,อนได้นะครับอ่าเราก่อนอื่นนะครับเราก็นงมาดูกันก่อนนะครับว่าเราทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่ายล่ะนะครับหนึ่งนะครับความเสี่ยงต่ำนะครับอ่านะครับเพราะว่าอะไรครับความเสี่ยงน่ะเพราะว่าเราส,สมัครมาเรามีสินค้าด้วย เรามีธุรกิจด้วยแล้วเราเสี่ยงอะไรล่ะครับเราอย่างน้อยเรามีอย่างน้อยถ้าเราทําให้สําเร็จเราก็มีสินค้ามาใช้นะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเสียเงินไปมาฟรีๆนะครับสอนะครับใช้ทุนน้อยนะครับใช้ทุนเพียงแค่หลักพันแล้วก็เป็นแล้วก็สามารถมีเจ้าของจิตการตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะครับ3นะครับมอบความเป็นเจ้าของให้เราแบบหนึ่งเอร์ซนะครับ4นะครับไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาต่างๆเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า เครื่องจักรนะครับฝ่ายจัดซื้อนะครับพนักงานบัญชีนะครับเราไม่ต้องทําเองเลยพวกนี้เนี่ยเรามีบริษัทนะครับแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆได้เรียบร้อยแล้วนะครับ5นะครับสามารถให้ได้ทั้งเงินเวลาสุขภาพพร้อมๆกันนะครับ6นะครับใช้เวลาประสบความสําเร็จไม่นานนะครับบางท่านนะครับอาจจะใช้เวลา5ปีบางท่านใช้เวลา10ปีนะครับขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆเนี่ย จะแอคทีฟมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะให้กลายเป็นอะไรครับเป็นแพสซีฟอินคัมนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆครับถ้าสมัครมาแล้วสู้ไม่ท้อนะครับภายในระยะเวลา5-10ปีนะเพื่อนๆสามารถรวยได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผมจะเป็นคนนึงเนี่ยที่จะรวยจากธุรกิจนี้ให้จนได้นะครับเพราะว่าผมทําได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทําได้เช่นกันนะครับ อ่านะครับผมเชื่อนะครับว่าคนที่กำลังดูวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับเขาจะมีข้ออ้างสารพัดเลยนะครับไม่ว่าจะบอกว่านะครับไม่มีเวลานะครับเบื่อการนั่งรักษายอดนะครับสามสินค้าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้เป็นต่อชีวิตประจำวันเลยนะครับไม่มีความรู้กลัวถูกทอดทิ้งให้ทำงานคนเดียวหไม่อยากเดินไปประชุมไกลๆเไม่มีระบบรองรับ 8. บริษัทไม่มั่นคงนะฮะ แต่สุดท้ายก็อยากรู้วิธีการครับผมเชื่อว่าทุกท่านอยากรู้วิธีการเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับเกิดมาครับไม่ใช่ว่าเพื่อทำนะครับคนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับอยากรวยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากรวยไม่ผิดหรอกครับแต่จะทําไงละ่ะให้เราเนี่ยรวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างเกิดม,มาทั้งทีนะครับเราไม่อยากเราไม่แค่อยากเป็นแค่แมวนะครับกดมาทั้งทีทําไมล่ะแล้วทำไมเราไม่อยากเป็นเสือ สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะครับผมเชื่อครับว่าทําไมละ่ะทําไมเราไม่อยากเป็นเสือที่อยากมีเขี้ยวเล็บขวนแล้วก็อยู่ถึงจุดสูงสุดของชีวิตเนี่ยอากาศมันโคตรดีเลยใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น,นครับถ้าเพื่อนๆน,น,นะครับฟังวิธีการของผมในค่ำคืนนี้ให้จบนะครับเพื่อๆอ,อ,อาจจะเป็นเสือในครั้งหนึ่งของชีวิตก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับแต่ก่อนที่ ผมจะลีลามากไปนิดหนึ่งนะครับแต่ผมอยากจะขอคัดคนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาเรียนรู้ว่าธุรกิจที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะครับโอเคมาฟังกันเลยนะครับธุรกิจนี้เหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครนะครับธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่กลัวการลงทุนนะครับใครเห็น <offended KO? S 2> <25. S 1> ว่าเฮ้ยเราต้องเสียเงิน <S 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 เสียเงินว่ะนะครับเราไม่เหมาะกันเลยนะเพราะว่าการทําธุรกิจบนโลกนี้นะครับ ลงทุนมากลงทุนน้อยครับมันก็องมีการเสียเงินนะครับแต่ถ้าเราลงเงินเนี่ยเพื่อให้ได้เงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าคุ้มหรือเปล่าเหรอครับถ้าคิดว่าคุ้มนะครับช่วยกดหมยเล็กแปดด้วยครับเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยลงทุนไม่ถึงหลักหมื่นบาทนะครับอ่านะครับธุนะรกิจนี้นะครับไม่เหมาะสําหรับผู้ที่อยากรวยทางรัฐรวยเร็วหรือรอหวังผลพลอยได้จากผู้อื่นนะครับ เพราะว่าการทําธุรกิจนะครับเราต้องทําก่อนนะครับคนเรานะครับอยากจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับเราต้องเหนื่อยก่อนไปหาสบายไม่ใช่ว่าสบายก่อนสบายทีหลังนะครับธุรกิจนี้นะครับไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบทําแต่สิ่งเดิมๆและก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการไหนครับที่เพื่อนๆทําไปแล้วไม่เกิดผลลัพธ์เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ดูสิครับจริงไหมครับ ธุรกิจนี้นะครับไม่เหมาะสําหรับผู้ที่อาคติกับงานออนไลน์หรืออปไลน์ที่คอยให้คําปรึกษาคุณนะครับธุรกิจนี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีแนวคิดเหมือนลูกจ้างครับอยากประสบความสําเร็จต้องมีแนวคิดแบบคนรวยนะครับคนรวยนะครับเอาเงินนะครับไปพัฒนาตัวเองครับเพื่อที่จะให้เงินครับทางานแทนเขาครับไม่ใช่ว่าเออเรามีเงินเท่าไหร่ครับไปกู้นี่ยืมสินมาซื้อรถ มาผ่อนบ้านโดยที่เราไม่มีตังค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทํานะครับเราต้องมีแนวคิดเป็นแบบคนรวยนะครับคนรวยครับเขาจะเก็บเงินเอาเงินสามสิบอร์เซนที่เขามีได้นะครับมาลงทุนทําธุรกิจนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินมาลงทุนนะครับมาซื้อรถนะครับเพื่อที่จะให้มันเสื่อมมูลค่าลงแบบนี้เนี่ยไว้ก่อนไว้ก่อนครับพอเรามีเงินเยอะแล้วครับเราค่อยมาซื้อ สิ่งที่เราอยากจะได้นะครับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยไม่มีใครว่าคุณหรอกครับถ้าคุณมีมีเงินเยอะเะแล้วนะครับไม่ใช่เอาเงินมาซื้อของฟุ่มเฟือยซึ่งเรายังไม่ได้มีรายได้เยอะเเลยนะครับอันนี้เนี่ยต้องไปคิดสักนิดหนึ่งนะครับธุรกิจนี้สุดท้ายเลยนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่คิดว่าการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์เป็นการหลอกลวงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าธุรกิจนี้นะครับมันมีทั้งการหลอกลวงแล้วก็ไม่หลอกลวงนะครับ แต่ผมอยากใช้เพื่อนๆนะครับมาพิจารณาดูว่าผู้ปัญญาอยู่เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนและผมกําลังเสนอธุรกิจอะไรอยู่และอยากเพื่อนๆเนี่ยลองนํามาพิจนารณาไต่ตองกันดูว่ามันหลอกลวงหรือเปล่ามันขี้โม้หรือว่าหรือว่ามันโกหกหรือเปล่ามาดูกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ปรับแนวคิดให้เพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยอยากเป็นคนรวยเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้าง มาระดับหนึ่งพอสมควรแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาเรียนรู้กันเลยว่าจอ์นคอยเนี่ยมันทำธุรกิจอะไรนะครับจอ์นคอยนะครับเป็นธุรกิจนะครับเครือข่ายนะครับขายตรงสะดวกซื้อเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับปัจจุบันนะครับมีสินค้ามากกว่า1 0 0 0 0รายการนะครับครอบคลุมทุกหมวดหมู่ในชีวิตประจำวันนะครับ อ่าเดี๋ยวสินค้ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยโชว์ไปทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าหลักของบริษัทจอนคอยกันก่อนนะครับสินค้าหลักของบริษัทจอนคอยนะครับนั่นก็คือยาน้าสุนไพรจีนยงเิงนะครับยาน้าสูนไพรจีนยงเิงเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับหนึ่งนะครับก็คือขับล้างสารพิษออกจากร่างกายนะครับสองนะครับบำบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆของ ร่างกายนะครับ3นะครับทำให้เรานอนหลับลึกขึ้นนะครับอ่านะครับผมขอไม่อนุญาตอธิบายนะครับสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าผมไม่ใช่หมอนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้สรรพคุณที่เยอะมากกว่านี้นะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ไปในก Google ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่ายงเหินเนี่ยมันบำบรุงสุขภาพได้อย่างไรได้บ้างนะครับ โอเคนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นผมเองนะครับผู้บรรยายนะครับณตอนนี้นะครับอ่านะครับผมก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อเจซีช็อปนะครับที่สาขารัชดานะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมพวกสาลายนะครับแล้วที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฝักข้าวนะครับอาหารเสริมนะครับของเจซีนะครับแล้วก็จะมีขนมครบคี้ยอมากมายนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสินค้า อุปโภคบริโภคนะครับของ jc shop นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับอ่านะครับอันนี้เราก็เริ่มมาเข้าประเด็นกันแล้วนะครับอ่านะฮะยงของผมแต่รู้สึกดีนะผมเชื่อว่าคุณนัชชาอาจจะเคยเคยดื่มมาแล้วบ้างนะฮะถูกต้องครับนะฮะอ่าะโอเคจอนคอยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับเคยได้ยินธุรกิจเครือข่ายมาเยอะแล้วนะครับ ส่วใหญ่ธุรกิจคือข่ที่เพื่อนๆเคยได้ยินนะครับมีแต่พวกอาหารเสริมทางนั้นเลยใช่ไหมครับอ่าแต่ของเรานะครับเราแวกแนวขึ้นมาอีกนะเพราะว่าของเราเนี่ยเราไม่ใช่มีเพียงแค่อาหารเสริมอย่างเดียวนะครับเรามีทั้งหมดนะครับหหมวดหมู่รายการใหญ่ๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มสุขภาพนะครับใครที่มีปัญหาทางด้าสุขภาพนะครับก็สามารถนะครับ มาซื้อสินค้าที่จอนคอยได้นะครับใครที่ทําการเกษตรนะครับเราก็มาสามามาซื้อปุ๋ยได้นะครับใครนะครับที่มีรถยนต์เป็นเป็นของส่วนตัวบ้างครับช่วยกดมาเล็กหนึ่งเลยครับอ่านะครับคนที่มีรถยนต์นะครับก็สามารถนะครับมาซื้อผลิตภัณฑ์นะครับน้ํามันเครื่องนะครับ ผลิตภัณฑ์ทำคราสานรถยนต์นะครับที่เจนซีได้เราก็จะได้เงินปันผลกลับมาอีกด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นร้าน JC น h o ชอนะครับซึ่งจะเป็นสินค้าทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นแฟบนะครับสบู่รองเท้าแต่นะครับขนมขบเคี้ยวอะไรทุกอย่างก็แล้วแต่นะครับยาสีฟันนะครับยาสีฟันคอนเกตนะครับเราก็มีอีกด้วยนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างจากธุรกิจตัวอื่นนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเรามาซื้อที่ร้าน jc shop นะครับเราได้คะแนนนะครับพอเราสะสมคะแนนครบนะครับเราก็ได้เงินกลับมากลายเป็นเงินปันผลอีกด้วยนะครับอ่านะครับก็คือเป็นหมวดกลุ่มอุปโภคบริโภคนั่นเองครับสำหรับสุภาพสตรีสาวสาวที่อยากสวยรักสวยรักงามนะครับผมเชื่อว่านะครับเพื่อนๆนนะครับก็สามารถมาซื้อที่ร้าน jc shop ได้นะครับนั่นก็คือ กลุ่มเครื่องสําอางนั่นเองนะครับเรามีหมดนะครับครีมทาหน้าครีมทาผิวนะครับครีมกันแดดนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้านั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปหาเครือข่ายมาเพื่อที่จะมีรายได้จากธุรกิจจอนคอยนะครับอ่านะครับโอเค ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือการเตริมมือถือเตอิมมือถือแล้วได้ PV นั่นเองนะปัจจุบันใครเตริมมือถืออยู่แล้วอยู่แล้วบ้างครับไม่ไว่าจะเป็นค่าย S D-TAC True Move นะครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับ ผมมีกันมาเยอะเลยนะครับความเจ๋งของจอนคอยนะครับปัจจุบันนะครับมันก็มีธุรกิจเติมมือถืออยู่ยะอู่เยอะแยๆมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ของจอหนคอยเนี่ยครับเราก็สามารถเติมมือถือได้เช่นกันนะครับข้อเจ๋งของมันก็คือว่าเราสามารถนะครับโอนเงินมานะครับให้กับคนที่มีระบบ e wallet นะครับ e wallet เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นกระเป๋าเงินของเรานะครับและถ้าเรามีดาวไลน์ของเรานะครับโอนเงินมาให้กับเรานะครับเราสามารถ เติมเงินมือถือนะครับให้กับดาวไลน์ของเราได้ด้วยครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเราได้แต้งกลับมาด้วยนะครับอันนี้คือความเจ๋งของการเทคโนโลยีระบบที่ทันสมัยนะครับของจอห์นคอยนั่นเองนะครับใครตบมือให้กับจอห์นคอยได้นะครับช่วยกดหมายเลขแปดด้วยครับนี่นะครับเราก็มาดูนวัตกรรมถัดไปนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบริโภคนะครับมันมีผลประโยชน์พิเศษให้กับตัวเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะครับนั่นก็คือคะแนน SV นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้านะครับทุกๆกี่สิบห้าบาทนะครับใส่นะครับในแผนทว i n เน็ตเวินะครับเพื่อนๆจะได้ SV นะครับเท่ากับ1แต้มนะครับและเมื่อเพื่อนๆนะครับสะสมแต้มครบนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปแลกของสัมมนาคุณได้อีกด้วยนะครับ โอเคนะครับจอยแอนคอยนะครับต้องรักษายอดใหม่นะครับใครในที่นี้นครับเคยทําธุรกิจเครือข่ายแล้วเคยถูกรักษายอดบ้างครับช่วยกดหมายเลขหมายเลขเอ่อหมายเลขหนึ่งด้วยครับอ่านะครับ,นะรบก็ในที่นี้นะครับ ของข้อดีของจอนคอยนะครับก็คือของเราครับไม่มีการรักษายอดใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้รักษายอดนี่คืออะไรครับเราไม่จำเป็นจะต้องนะครับมาซื้อสินค้าทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเราบางธุรกิจนะครับถ้าเรารักษายอดใช่ไหมครับเราต้องมาซื้อสินค้าถ้าวันถ้าเดือนในเดือนหนึ่งเนี่ยเราไม่ซื้อสินค้านะครับเราก็จะถูกตัดหลักออกไปครับแล้วเราต้องจะเป็นจะต้องนะครับมาสมัครใหม่นะครับแต่จอนคอยเนี่ย เราไม่จะเป็นต้องรักษายอดนะครับถ้าเดือนนี้ครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าครับเราก็ไม่ต้องมานะซื้อสินค้านะครับแต่เรานะครับจะมีการรักษาสิทธิ์นะครับแต่ผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับการรักษาสิทธิ์เนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คืออะไรครับถ้าเพื่อนๆนะครับในระยะเวลา30วันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีการซื้อสินค้าใช่ไหมครับในรหัสของตัวเองนะครับ มันก็จะขึ้นคําว่า dormant Do dormant Do แปลว่าอะไรครับแปลว่านิ่งเฉยนะครับมันก็จะเตือนว่ารหัสของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีการซื้อสินค้านะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้าสรหัสของเพื่อนๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นคําว่า active นั่นเองนะครับก็แปลว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อสินค้าแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุนน้นนะครับให้ลูกค้าของของเพื่อนๆเนี่ยมาซื้อสินค้าซ้ำนะเพราะว่าเราทําธุรกิจเครือข่ายนะครับ มันต้องมีการบริโภคสินค้าอย่างธรรมชาตินะครับเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซนครับไม่ใช่ว่าเอาคนมาได้แล้วเนี่ยแล้วไม,ม่มีการซื้อสินค้าเลยแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับโอเคตอนนี้ผมจะเริ่มพาทัวร์แล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้มีม,มีมีใครชอบสินค้าแล้วบ้างครับ ใครชอบสินค้าของจอนคอยแล้วว่าเฮ้ยมันมันมันก็ไม่ต้องอซื้ออาหารเสริมเพียงแค่อย่างเดียวมันเป็นสินค้าอุปโภคบริปโภคนะครับแล้วก็สินค้าแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับตามท้องตลาดแล้วเนี่ยช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับคําถามคือสาขา JC Shop มีอยู่ที่ไหนแล้วบ้างครับอ่านะครับ ปัจจุบันนะครับร้าน JC Shop ของเรานะครับมีอยู่70สาขาทั่วประเทศแล้วนะครับและในอนาคตนะครับกำลังจะขยายมาเป็น1,000สาขาทั่วประเทศนะครับบางท่านนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าสาขาที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยมีอยู่หรือเปล่านะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่2เว็บไซต์นี้หลักๆของ John c o i ได้ครับไม่ว่าจะเป็น w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  o r l d j c c o m หรือ w ว็บ c o i c o t h นั่นเองนะครับ อ่าผมจะพาทัวร์สัก2สาขาแล้วกันเนาะขอไม่เยอะนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสามารถดูได้ในเว็บไซต์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสาขาเพชรบุรีลรวบ้างนะครับเป็นสาขาเพิ่งเปิดใหม่ได้เลยนะครับประมาณสัก3ามสี่เดือนนี้เพิ่งเพิ่งผ่านเข้ามาเองนะครับเนี่ยสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เพื่อนๆน,นะครับบริโภคซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวน้ําดื่มโอชิปันนะครับหมกักฝรั่งนะครับ เบีย์สิงเบียรช้างเนี่ยก็ยังมีขายอีกด้วยนะครับซื้อมาแล้วแล้วยังได้แต้มอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธุรกิจของเรานะครับมันอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆอย่างสุดๆเลยนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาน้องใหม่ครับเพิ่งเปิดมาอาทิตย์ที่แล้วได้นั่นเองนะครับก็คือมหาสารคามนั่นเองนะครับอ่านะครับก็ตอนนี้นะครับ จังหวัดมหาสาครคามนะครับเขาก็มีร้าน GC Shop เ,เรียบร้อยแล้วนะครับและในอนาคตนะครับบอสของเราด็อกเตอร์สมชายหัตชิรลหานะครับก็กำลังจะสร้างนะครับบางเป็นห้างขายตรงบเบอร์เดิเทรดที่มหาสาครคามอีกด้วยนะครับใครตบมือได้ช่วยกดหมายเลขแปดด้วยครับของเรานะครับไม่ใช่เป็นธุรกิจเพียงแค่นะครับ เปิดในประเทศไทยเพียงเท่านั้นนะครับของเรานะครับยังมีนะครับสาขาต่างประเทศอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอ่ากัมพูชานะครับอ่ามีอยู่สองที่นะครับพัตตบองนะครับอ่านะครับแล้วก็ประเทศพม่านะครับและในอนาคตนะครับของเราจะกำลังจะเปิดไปที่ประเทศอะไรครับประเทศลาวนะครับเวียดนามนะครับ แล้วก็ฟิลิปปินส์อีกด้วยนะครับเราก็จะขยายไปไปรอบเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เห็นโอกาสนะครับก็แนะนําให้คว้าโอกาสไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันไม่เคยรอใครนะครับโอกาสเนี่ยมันจะเห็นก็ต่อเมื่อผู้คนจนํานวนน้อยๆเนี่ยเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้คนจนํานวนมากๆเนี่ยเห็นนะถ้าเป็น ผู้คนจํานวนมากเนี่ยเห็นด้วยนะครับนั่นไม่ใช่อากาศนะครับมันจะกลายเป็นอากาศซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยของเราเนี่ยเขาตื่นตัวกันขนาดไหนนะครับเกี่ยวกับร้าน JC Shop แล้วก็ห้างขายตรง Modern Trade แห่งแรกของประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้นะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนกัมพูชานะครับแล้วก็มีคนที่ขึ้นตำแหน่งประธานเรียบร้อยนะครับ เขามีรายได้หลักล้านเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยของเราเนี่ยเราจะยังรอช้าอยู่ทําไมจริงไหมครับอ่านะครับของเราเนี้ยนะครับมีสาขาเจ็ดสิบประเทศเออเจ็ดสิบจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับของที่กัมพูชา ح, มีเพียงแค่สองสาขาเพียงเท่านั้นเองครับแต่ของประเทศเขานะครับขเ,ขเ,ขเขาตื่นตัวกันมากมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับเราอย่าให้แพ้เขานะครับเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทย เจ้าของเราเป็นของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรีบตื่นตัวได้แล้วนะครับคำถามถัดไปให้ผมพบเจอบ่อยมากเลยนะครับว่าที่บ้านฉันไม่มีสาขาทำไงดีล่ะนะครับไอ้ตรงนี้เป็นข้ออ้างมากเยอะเลยทีเดียวนะครับหายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับเรามี j c Delivery นะครับ j c Delivery เนี่ยคืออะไรนะครับนั่นก็คือนะครับ เรามีบริการส่งสินค้าถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับค่าส่งสินค้านะครับภายในกรุงเทพนะครับน้ำหนักไม่เกิน35กิโล100บาทต่อครั้งนะครับส่งถึงที่บ้านนะครับต่างจังหวัดนะครับ200บาทนะครับน้ำหนักไม่เกินนะครับ35กิโลต่อครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมดข้ออ้างได้แล้วนะครับเพราะว่าจังหวัดประเทศลาวนะครับเขานะครับลำบากกว่าเราเยอะนะครับต้องเดินทาง มาที่สาขานองคายนะครับเพื่อที่จะมารับสินค้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยนะครับโคตรสบายเลยผมบอกตรงๆเลยนะครับขอหยาบนิดหนึ่งโคตรสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าหาข้ออ้างมาให้เราล้มเหลวนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับกับเจนซนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ อีก1-2ปีในอนาคตนะครับเพื่อนๆจะเห็นภาพ J&C เด่นชัดขึ้นนะครับ J&C นะครับกำลังจะกระโดดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และแปลงโฉมเป็นซ u เปอร์สตอร์ขนาดย่อมทั่วประเทศและเป็นบริษัทขายตรงแห่งแรกของประเทศไทยนะขอย้ำนะครับบริษัทขายตรงแห่งแรกของประเทศไทยที่จะกระโดดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับและภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ธุรกิจห้าง J&C นครับเมื่อเพื่อนๆน,น,นะครับ ซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับใน JNC ับเพื่อนๆก็จะมีแต้มครับใครคิดว่าเจ๋งบ้างครับช่วยกดหมายเลขเก้าด้วยครับพาทัวร์พาทัวร์นิดหน่อยพาทัวร์นิดหน่อยนะฮะ คาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้แล้วนะครับทคนะครับในเดือนหน้านะครับที่สาขาที่ขอนแก่นนะครับโมเดลตรงนี้เลยนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หยุดขอนแก่นนะครับเตรียมตัวเฮได้เลยนะครับใครที่มีสอยงานเยอะๆแล้วนะเพราะว่าจะมีผู้คนเนี่ยมาแห่สมัครกันอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับถัดไปนะครับที่หาดใหญ่ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นโมเดลนะครับ ้างใหญ่นะครับสามชั้นนะครับเออน่าดีครับความเจ๋งของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยู่ภาคใต้และมีทีมงานนี้เยอะนะครับในหาดใหญ่นะครับก็เดือนหน้าเหมือนกันนะครับกําลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกําลังพาทัวร์เพื่อนๆนิดนึงนะครับสาขาจังหวัดตรังนะครับซื้อ ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขียนว่าสาขาตรังนะครับกําลังสร้างเป็นห้างนะครับไม่ใช่ร้าน JC ช็ขนาดย่อมนะครับเหมือนเหมือนมินิมาเนี่ไม่ใช่แล้วนะครับมันกําลังเป็นห้างนะครับคล้ายๆเซตโกโลตาแบบนั้นนะครับส่วนใครที่นี้อยู่กรุงเทพบ้างครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งนะครับคุณพัชชานะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลเซ็นเตอร์นะครับสาขาสุพิบาล3นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาจ้างสถาปนิกมือชีพออกแบบเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้างขายตรงนะครับของคนที่อยู่กรุงเทพนะครับรวมกระทั่งตัวผมด้วยนะครับผมก็รออดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับผมคาดว่าไม่น่าจะเกิน5ปีหลังจากนี้นะครับผมจะรวยได้แน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะรวยได้เช่นกันนะครับ ส่วนบัตรนะครับบัตร ATM นะครับถ้าใครเห็นรูปตรงนี้นะครับเล่เห็นชื่อตรงนี้นะครับก็ชื่อคมิสเตอร์สุกรีปริญญาปารีวัฒนะครับนั่นคือใครครับคือผมเองนั่นเองนะครับคือบัตรของผมเองนะครับผมไม่ได้ไปก๊อปของใครเข้ามานะครับอันนี้คือบัตรของผมเองนะครับนั่นคือบัตรสมาชิกจอยคอยนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับไปทําบัตร ATM นะครับได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือไม่ก็ไปทําได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้อีกด้วยนะครับ และปัจจุบันของเรานะครับยังมีนะครับบัตรธนาคารนะครับกสิกรอีกด้วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเห็นความมั่นคงของจอยนคอยแล้วยังนะครับและการรับรายได้ของจอยนคอยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมีรายได้สมมุติว่าเพื่อนๆนะครับมีรายได้วันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับรับรายได้มาหนึ่งพันบาทใช่ไหมครับอนับไปอีกสามวันนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์วันจันทร์นะครับ อนคอยก็จะโอนเงินให้เพื่อนๆนะครับ930บาทหักค่าภาษีหักค่าโอนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็จะโอนให้นะครับในธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่ก็ธนาคารกรสิกรไทยนั่นเองนะครับถัดไปนะครับนั่นก็คือบัตรเครดิตการ์ดนะครับโครงการยิ่งรูดยิ่งรวยนะครับ ปัจจุบันนะครับผมก็ได้ทําการทําบัตรเครดิตการ์ดนะครับของธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าบัตรเครดิตการ์ดเนี่ยมันมีความสวยหรูขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบัตรเครดิตการ์ดตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเอาเงินไปฝากนะครับภายใน1ปีนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับได้ อดอกเบีย้ยนะครับห้าเปอร์เซ็นนะครับได้มากกว่าธนาคารได้มากกว่า,าไปฝากออมทรัพย์ทั่วไปได้อีกด้วยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวคุณสิกิตาเดี๋ยวขอหลังใหม่ละกันเนาะนะครับโอเคนะครับยท่ถ้าจะถามผม,มว่าเฮ้ยธุรกิจคือข่เนี่ยมันแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะฮะหายห่วงได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยบริษัทจอนคอยเนี่ยยังได้รับนะครับ โล่ของสองคอบอ,อีกด้วยนะครับนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนั่นนะครับแล้วท่านผู้นี้นะครับที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับนั่นคือท่านอนุอนวัฒน์ธมทัศนนะครับเขาเคยเป็นอดีตสคบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธุร,รก,กิจของเราเนี่ยไม่ใช่ธุรก,กิจแชร์ลูกโซ่อย่างแน่นอนนะครับ โอเคนะครับของเรานะครับมีช่องรายการ JC TV ของตัวเราเองอีกด้วยนะครับเออนั่นนี่ครับของเราเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่มันแบบเฮ้ยมันมั่นคงหรือเปล่ามันเช่าสถานที่อยู่หรือเปล่านะครับของเราเนี่ยมันยังมีช่องรายการทีวีอีกด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับ www jc tv นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า t h a i com นะครับอ่านะครับ t ท a i com นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับดูนะครับ ดูรายการทีวีของเรานะครับผ่านทางอิอนเทอร์เนต็ตได้อีกด้วยนะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นอะ่ะเฮ้ยมันยังมันยังไม่ค่อยมีความมั่นคงสักเทาไหรบางคนอาจจะเอ่อาจาอาจะขอข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งนะครับอา่าตอกย้ํากับความมั่นคงของจอรนคอยด้วยรางวัลกันหน่อยละกันเนาะ รางวัลพระราชทานเทพทอนะครับองค์กรเด่นในปี2,546นะครับอันนี้ได้จากพระบาทสมเด็จภูมิพลอุลญเดชนันเองนะครับอ่านะครับตรงนี้ถัดไปครับนั่นคือโลกประกาศกิจคุณครับบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจปี2,553ครับโอเคผมขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับอ่านเองแล้วกันเนาะนะครับขออ่านให้เพิ่มเติมสัก2อย่างแล้วกันเนาะในปี2,555นะครับ ท่านดร,รสมชายหัตชิเลหานะครยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลแห่งปีนะครับปี2,555แล้วและก็ยังได้รับรางวัลพระกินารีนะครับบุคคลแบบอย่างในปี2,516อีกด้วยนะครับและยังมีรางวันอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับในปี2013นะครับที่ผ่านมานะครับ บริษัทมีสามบริษัทนะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกค้ารับรางวัลนะครับนั่นก็คือบริษัท cp j n c และเดลต้าทายดีครับว่าบริษัทไหนได้รับรางวัลบ้างครับถ้าเป็น c ีพกดหมายเลขหนึ่งจอ,อคอยกดหมายเลขสองเดลต้ากดหมายเลขสามครับลองทายสิครับใครได้รับรางวัลครับ <c oughs> เชียร์จอยอนคอยเลยนะคุณสุจิตาสามนะฮะพัชชาสามเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะมาลุ้นกันคุณพัชชาลุ้นผิดแล้วนะฮะแต่นันเต,ต้จอย,อน,คอยอนคอยของเรานั่นเองนะครับได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมที่ยอดเยี่ยมครับจากประเทศบรูรนนะครับอ่านะฮะเห็นความเจ๋งของเราหรือยังครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันยอดเยี่ยมยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยกันโอเคโอเค,อ,เคอันตรงนี้นะครับก็จะเป็นรองประธานกรรมการของสัตว์จอนคอยคอมเพลชันจำกัดนะครับนั่นก็คือคุณถัดฮัชิรีลาหานั่นเองนะครับเขาก็ได้มาคิดนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมานครับนั่นก็คือเอ p o โพนะครับเครื่องชําระเงินผ่านมือถือนั่นเองนะครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับซื้อเครื่องตรงนี้นะครับแล้วมาเสียบกับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น p p o o n นะครับ iPad นะครับซัมซุงกาแล็กซี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นต้นนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเอาบัตรเครดิตการ์ดนะครับมารูดผ่านทาง i m p o r t ได้เลยนะครับและเพื่อนๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปชําระซื้อสินค้าที่ร้าน JC Shop นะครับเพื่อนๆสามารถชําระผ่านมือถือได้เลยนะครับอันนี้คือความเจ๋งนะครับของจอยคอยนะครับ แล้วอีกอย่างที่ผมยังชอบนะครับของจอห์นคอยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเสียชีวิตแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับนํามรดกนะครับมาถ่ายทอดนะครับให้กับลูกๆหลานๆของเพื่อนๆได้แล้วนะครับท่านประธานกรรพนนะครับมีรายได้นะครับแน่ๆเลยนะครับเดือนละสี0 0 0 0ห้าืนบาทต่อเดือนชัวๆเลยนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นเด็กน้องๆคนนี้ตรงกลางเลยไหมครับน้องคนนี้นะครับ ปัจจุบัน,นครับมีรายได้นะครับวันละ1 5 0 0 0บาทโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าเจ๋งไหมล่ะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าอยากจะมีปรุโโกแบบนี้นครับส่งต่อให้ลูกลูกลูกหล,ลาน,ลานให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับช่วยกดหมายเลข8ให้กับตัวเองด้วยครับเพื่อนๆเดินมาถูกขี้แล้วครับอ่านั่นเลยครับ เรามาดูความยิ่งใหญ่ลังการนะครับของจอนคอยนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับงานฉลองครบรอบ13ปีที่เมืองนนทธานีนะครับมีผู้คนมาทั้งหมดนะครับ4 0 0มือนคนนะครับโอ้โหเยอะมากมาเลยทีเดียวนะครับผมก็อยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหายห่วงได้เลยครับว่ามันแคร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันหลอกลวงหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเอาคอเป็นประกันได้เลยนะครับ ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปนะครับในงานฉลองครบรอบ13ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีผมนะครับมีทีมงานนะครับของ Elite เอ c ไม่ว่าจะเป็นพี่ธานิตคำน่วมพี่ธนธนาศักทองอันนี้ก็คือผมเองแล้วก็นี่คือน้องสุรเทพวงเทพนิวัฒน์น้องสุรเทพครับเขาเห็นโอกาสครับสมัครด้วยธุรกิจนี้ครับด้วยวัยเพียงอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลอีกด้วยนะครับรูปด้านซ้ายมือนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเป็น GCI Mart นะครับ GCI Mart คืออะไรครับนั่นก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีร้านนะครับร้านสะดวกซื้อหรือร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นร้านเล็กๆนะครับไม่ต้องพื้นที่ใหญ่ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมาซื้อสติกเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วเอามาติดตรงหน้ากําแพงของเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถนะครับ ให้ลูกค้าของของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมาสแกนนะครับเป็นบาร์โค้ดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับจ่ายเงินนะครับให้ลูกค้านี่จ่ายเงินให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถคีย์ยอดนะครับแล้วส่งสินค้าถึงที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็คือนวัตกรรมใหม่ของจอยคอยอีกด้วยนะครับรูปขวามือนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น JCM Shop นะครับ ปัจจุบันนะครับก็จะมีคนที่เขาเห็นโอกาสครับแล้วก็ลงทุนครับซื้อรถคันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อรถซื้อสินค้าในรถคันนี้นะครับเพื่อนๆได้แต้มทั้งหมดเลยนะและในอนาคตของจอนคอยนะครับรถคันนี้นะครับจะวิ่งอยู่ทั่วประเทศของจอนคอยนะครับเห็นความเจ๋งของมันหรือยังเลยครับถ้าเพื่อนๆเห็นความเจ๋งของ jc m shop แล้วนะครับช่วยกดหมายเลขเก้าด้วยครับขอบคุณครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลให้กับชีวิตตัวเองนะครับผมได้ไปท่องเที่ยวฟรีกับบริษัทจอนคอ์คอมเพชันจำกัดนะครับตรงนี้นครับก็จะเป็นประเทศจีนนะครับเซี่ยงไฮ้นะครับก็ยังไปได้ไปทําบุญไหว้พระอีกด้วยนะครับอ่า นั่นเลยครับใช้ชีวิตก่อนนะครับแล้วค่อยใช้มันโคตรจะมีความสุขเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างนะครับเนี่ยเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็เป็นจุดบรรยากาศที่นกท่องเที่ยวเนี้ยอ่าต้องมาถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียวนะครับเห็นหน้าผมไหมครับผมกระโดดยิม้มแยม้มหน้าตาโคตรมีความสุขเลยผมเชื่อว่าทุกท่านก็อยากมีความสุขเหมือนผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใช้ชีวิต ทําก่อนแล้วค่อยใช้ชีวิตนะครับแต่เพื่อนๆก็จะอ่าจะรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยชีวิตเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยโอ้ยมันโคตรมีความสุขเลยเพื่อนๆก็จะออ,อยากจะอยู่บนโลกนี้ได้แบบนานๆเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่านดร,รสมชายหัชีิรีลหานะครับซึ่งเป็นเจ้าของของบริษัทจอห์นคอยคออเรชันจำกัดนะครับก็ได้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับตัวผมนะครับว่าเฮ้ยผมอ่าทำไมผมถึงมาเลือกทําธุรกิจจอนคอยแล้วผมมีรายได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับเพื่อนเมื่อก็สามารถนะครัติดตามนะครับได้ใน YouTube c h anel ของผมได้นั่นเองนะครับโอเคจบไปเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับธุรกิจจอนคอยนะครับผมใครให้ธุรกิจนี้ผ่านบ้างครับช่วยกดหมายเลขแปดด้วยครับ โอเคผ่านแล้วนะธุรกิจนี้โอเคนะทุกอย่างดีหมดแล้วผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องระบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการทําธุรกิจออนไลน์กันนะครับปัจจุบันนะครับเราเป็นธุรกิจจอยนคอยเบอร์หนึ่งนะครับในการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับซึ่ง ทีมของเราครับนั่นก็คือทีม elite sfc นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับสมัครเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับเราใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนจะได้ใช้ลิงก์นี้ครับในทำการโปรโมทนะครับมีใครสมัครเข้าผ่านมาลิงก์เว็บนี้แล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งน่ยครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ที่ออนไลน์อยู่นะตอนนี้นะครับก็สมัครมาผ่านมาระบบนี้ทางนั้นนะครับ อ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะใส่ชื่อแล้วก็อีเมลให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นมันเป็นการคัดคนไปในตัวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีผู้สนใจใช่ไหมครับผู้สนใจเนี่ยเขาก็สามารถนะครับมาช่องเริ่มต้นเรียนรู้นะครับมาดูแผงกรตลาดดูข้อมูลทั่วไปของบริษัทมาดูวิธีการชําระเงินแล้วก็แจ้งการโอนเงินในระบบนะครับอ่าอันเนี้ยคือความเจ๋งของระบบ Elite Power Team ของเรานั่นเองนะครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีนะครับด้านระบบสมาชิกนะครับซึ่งมันจะแยกออกจากระบบผู้มุ่งหวังนะครับเมื่อเพื่อนๆใส่ชื่อและพาสเวิร์ดแล้วใช่ไหมครับใส่อีเมลและพาสเวิร์ดนะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาอยู่ห้องหน้านี้นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยทําธุรกิจออนไลน์มาก่อนนะครับเพื่อนๆหายกังวลได้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะมีห้องเรียนรู้ออนไลน์ครับ อยู่ทั้งหมดนะครับ8ห้องด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทําให้คนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับและในห้องเรียนรู้ออนไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไปสมัครคอร์สเรียนนะครับมันจะมีมูลค่ามากกว่าส0ม0มื่นบาทนะครับแต่ผมจะมอบให้กับเพื่อนๆเนี่ยฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยมันคดคุ้มเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามาแล้วใช้ระบบของเรานะครับ ในการสร้างธุรกิจเครือข่ายนะครับความเจงของมันนะครับผมขอไม่พูดเยอะนะครับขอพูดนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือว่ามันเป็นระบบเก็บสถิติอย่างละเอียดเลยนะครับมันเก็บยังไงบ้างครับมันเก็บชื่อนามสกุลอายุเบอร์โทรศรัพท์จังหวัดวันที่สมัครสมาชิกวันที่เข้าระบบล่าสุดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะใช้ได้ใช้ระบบฟรี ขอย้ำนะครับว่าฟรีนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปไปซื้อระบบมาใหม่นะครับถัดไปนะครับเราก็ยังมีระบบคลังบทความอีกด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่สมัครเข้ามาร่วมทำธุรกิจจอนคอยนะครับเขายังยทำเว็บไซต์กันไม่เป็นนะครับแต่ผมนะครับมีนะครับเครื่องมือนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับขอเพียงแค่เพื่อนๆนะครับพิมพ์ดีดเป็นนะครับ แล้วก็เราจะมีวิธีการสอนว่าเราจะใส่วิดีโอไปยังไงนะครับจะสอนว่าการเขียนบทความเนี่ยเราจะต้องเขียนบทความอย่างไรให้ผู้สนใจเนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับบทความของเราเนี่ยผมจะสอนให้กับเพื่อนๆได้เองนะครับเพราะว่าผมทําทุกอย่างนะครับมาเป็นวิดีโอหมดเรียบร้อยเรรียยบ้อแล้วนะครับอ่านะครับและเพื่อนๆนะครับ ยังสามารถนะครับซื้อสินค้านะครับผ่านระบบตะกร้าสินค้าได้อีกด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มีสินค้ามากกว่าหนึ่งพันกว่ารายการนะครับอยู่ในระบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อสินค้ามาแล้วก็ทําการแจ้งชาระเงินได้เลยนะครับแล้วไอ้ความเจ๋งที่ผมชอบมากๆอีกอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีระบบนะครับเช็คว่าใครเป็นสิบสุดยอดสมาชิกแล้วบ้างนะครับอ่านะครับเพราะว่าอะไรครับ ระบบที่ผมสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการครับให้เพื่อนๆดูว่าใครนะครับที่เก่งเรื่องอะไระครับเพื่อสามารถติดต่อบุคคลเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีให้แนวคิดหรือว่าถ่ายทอดความรู้การทกากระดาษออนไลน์ให้อย่างถูกวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้ผู้สนใจเนี่ยเข้าเว็บได้เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่นะครับสมัครผู้สนใจได้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่หาลิสต์รายชื่อผลชื่อผู้สนใจได้เยอะๆหรือไม่จะเป็นคนที่นะครับให้ผู้สนใจเนี้ยอย,อยู่ในระบบของเราเนี่ยได้นานอีกด้วยนะครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าเพื่อนๆน,นะไปธุรกิจตัวอื่นนะเพื่อนๆไม่มีระบบเริเงๆแบบนี้แน่นอนนะครับสุดท้ายของสุดท้ายเลยนะครับของเกี่ยวกับระบบนะครับ หมดกังวลกับการทํางานไม่เป็นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อนๆนะครับจะมีห้องกลุ่มสอนงานดาวไลน์ของผมนะครับก็คือสุกรีสอนงานดาวไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับมาโพสต์ในกระทู้นี้ได้เลยนะครับจบเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องระบบครับใครให้จากคะแนนหนึ่ถึงสิบนะครับใครให้ระบบ คะแนนเท่าไหร่บ้างครับคะแนนน้อยที่สุดก็คือหนึ่งคะแนนมากสุดคือสิบครับช่วยพิมพ์ก,กันมาด้วยครับจบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวระบบนะครับโอ้ให้สิบให้เก้านะฮะโอเคนะฮะเราเหลืออีกประมาณสิบสองสไลด์แล้วเป็นถ้าจบอีกสิบสองสไลด์เนี่ยเป็นการชี้ชะตาของเพื่อนๆแล้วว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกอนาคตเป็นแบบไหนนะครับ ใครคิดว่าจะฟังผมต่อจนจบบ้างครับช่วยกดหมายเลขแปดด้วยครับขอกำลังใจอีกนิดนึงนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากเลยคาดอีกประมาณสิบสองสไลด์นะครับจะจบแล้วนะฮะถัดไปนะครับนั่นก็คือการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับ ค่าสมัครสมาชิกนะครับสมัครครั้งเดียวนะครับไม่มีการตัดรหัสทิ้งนะครับนั่นก็คือ450บาทนะครับเพื่อนเื่อจะได้อะไรครับได้หนังสือคู่มือการทําธุรกิจ2เล่มนะครับเล่มแรกนะครับก็จะเป็นเล่มของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าของ JNC นะครับว่ามันสินค้าเนี่ยมันมี PV เท่าไหร่อะไรบ้างนะครับเล่มที่2นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับแผนการตลาดของจอ h n c นะครับและที่สําคัญที่ผมชอบมากๆเลยทีเดียวครับเพื่อนเพื่อจะได้รับ ยาหน้าสุนไายจีนยงเหิงนะครับหขวดเล็กนะครับในมูลค่า750บาทฟรีขอย้านะครับว่าฟรีนะครับคุณงี้ว่าสั่งมาส5 0รสบบาทกูก็คุมแล้วนะครับเพราะว่ายังมียาหน้าสูนใจจีนยงเหิงอีก750บาทฟรีนะครับโอเคนะครับเอกสารนะครับที่ใช้ในการสมัครนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารครับอันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ต้องส่งมาหมดนะครับขอย้ำนะครับไม่ต้องส่งมาหมดนะครับเลือกธนาคารไทยพาณิชย์กรุงเทพหรือกสิกรไทยนะครับโอเคเนาะอ่านะครับแต่จะทำอย่างไรล่ะให้เรา,าเป็นนักธุรกิจเต็มตัวนะครับนั่นก็คือซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ครบ3825ันแปดรบคะแนน เขาจะเรียกว่าเราจะได้ขึ้นตำแหน่ง gd นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตำแหน่ง gd เนี่ยคืออะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันนิดนึงนะครับการเลือกซื้อสินค้านะครับค่อยๆซื้อสะสมให้ครบ3ามพันแปดร้อยี่สิบห้าคะแนนก็ได้เพราะไม่มีระยะเวลาจำกัดนะครับแต่ผมนะครับถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องไรายได้หรืออยากจะ มาเริ่มสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองวันนี้ผมแนะนําให้ซื้อครั้งเดียวเลยจะคุ้มกันที่มากที่สุดเลยนะครับก็คือซื้อสินค้าให้ครบสามพันบาดแ้ยี่สิห้าคะแนนครั้งเดียวไปเลยนะครับจบเลยนะครับได้เริ่มทาเงินเลยนะครับขันต่ําวันละหนึ่งพันบาทสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านะครับเนี่ย เน,นี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่บอกว่าซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ครบส8ม5ันรอยสิห้าคะแนนนะครับแต่ผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันผมเพราะว่าผมจะมีสินค้าที่แนะนําให้กับเพื่อนๆน,นะครับอ่านะครับสินค้าที่ถูกที่สุดและคุ้มที่สุดนั่นก็คือ,อยาน้ําสสุนภพรจีนยงเหิงนั่นเองนะครับซื้อสองขวดใหญ่หนึ่งขวดเล็กนะครับอ่าราคารวมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหกพันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะเท่ากับ 3,825ย้าคะแนนนะครับก็6 1 0ันหนึ่งร้ยบาทบวกอีก4ี่บ้อยห้าสิบคาทนับนั่นคือค่าสมัครสมาชิกนะครับรวมกันทั้งหมด 6, 5 5 0ห้าอยห้าสิบบาทนะครับและเพื่อนๆน,นะครับมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละหนึ่งพันบาทสูงสุดวันละหนึ่งันบาทสมัครมาโคตรคุ้มเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไปเปิดร้านเสื้อผ้านะครับผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆน,นะครับจะมีรายได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละ1 5 0 0 0ันบาทเนี่ย ผมเชื่อว่านะเพื่อนๆต้องใช้เงินอย่างน้อยนะครับลงทุนนะครับอย่างน้อยห้าหมืนนะครับบางท่านนะครับอาจจะต้องใช้เงินนะครับเปิดร้านอาหารนะครับอย่างน้อยหนึ่งล้านบาทขึ้นไปผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทําธุรกิจคือขายเนี่ยใช้เงินลงทุนเพียงแค่6กพันหรยหสิบาทเนี่ยผมว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนกันนะครับว่าเฮ้ยที่ผมบอกว่าเอ้ยมันมันจ่ายหนึ่งพัน ขั้นต่ำวัลพันบาทซูเพิ่วัลละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยมันจ่ายยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับนี่คือตัวเรานะครับสมัครมานะครับเป็น g d ดีนะครับที่ผมบอกไปนะครับก็คือซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าคะแนนนะครับวิธีการหาเงินนะครับหนึ่งพันบาทไม่ยากนะครับ เราหาซ้ายมา1ขวามาหนึ่งนะครับโอเคถามนิดนึงใครในที่นี้มีเพื่อนสองคนมั่งครับช่วยกดหมาเลขสองนยครับมีใครมีเพื่อนเกิน2คนมังครับะนะครับเราไปชวนเพื่อนมาแค่2คนเท่านั้นะครับบนโลกนะครับซ้ายหนึ่งขวามหนึ่งนะครับซ้ายปิดมาเป็น gd 3825มาคะแนนขวาปิดมาเป็น gd สามพันแปดร้อยี่สิบห้าคะแนนเราได้เงินกลับไปเลยนะครับซ้ายนะครับอ่ากลายเป็นนะครับสามพันสี่ร้อยคะแนนนะครับอ่านะครับเราขออนุญาตผมขออนุญาตหักสี่ร้อยี่สิบห้าคะแนนออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมนะครับอ่านะครับเราได้ซ้ายสามพันสี่ร้อยคะแนนขวาสามพันสี่ร้อยคะแนนจับคู่จ่ายได้รับเงินกลับไปหนึ่งพันบาทนะครับอ่านะครับ คำถามคือว่า425คะแนนเนี่ยมันหายไปไหน425คะแนนเนี่ยมันหักเข้าแผนทวีนเน็ตเวิร์กนั่นคือนั่นก็คือแผนรายเดือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายในสไลด์ถัดไปแล้วกันนะครับถัดไปนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับแนะนำนายกนะครับกับนายขอได้แล้วใช่ไหมครับนายกนะครับก็เห็นโอกาสแล้วก็ไปสร้างธุรกิจครือข่ายมาเหมือนกัน,นครับสร้างมาซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งนะครับ นายกอครับได้รับเงินไปเท่าไหร่ครับถ้าคนนี้เป็น g d ดีคนนี้เป็น gd ได้รับเงินไปหนึ่งพันบาทนะครับแพงก็ตลาดของจอห์นคอยนะครับจับคู่ใจให่ไหมครับ g d ดีคนขโมยสุดตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้รับเงินใช่ไหมครับแต่ถ้านายขอนะครับไปแนะนํามาปิดมาเป็น g d ดีเหมือนกันซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนายขอได้เงินไปเท่าไหร่ครับหนึ่งพันบาทนะครับเมื่อนะครับ จีดีข้างบนสุดตรงนี้นะครับนายกนะครับไปแนะนำนะครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งตรงนี้นะครับได้เป็นห8พันแปดร้อยคะแนนใช่ไหมครับขวานะครับได้6ก0ันแปดรอยคะแนนครับเพราะว่านายขอไปแนะนำมาซ้ายผ่านซ้ายสาม0ันี่้อยคะแนนขวาสาม0ันสี่รอยคะแนนเป็นหกพันแปดร้อยนะครับเมื่อเรานะครับมีซ้ายห8พันแปดร้ยคะแนนขวาห8พันปดรอยคะแนนได้รับเงินเท่าไหร่ครับอีกสองพันบาทนั่นเองนะครับเมื่อ เพื่อนๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องรู้จักคนข้างล่างเลยนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับให้คนข้างล่างเนี้ยแนะนําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้แบบนี้ไปแบบไม่รู้จบนะครับเห็นความเจ๋งของธุรกิจนี้แล้วยังนะครับเพราะว่ามันอะไรครับมันกินนะครับร้อยเปอร์เซนะครับลึกทุกชั้นนะครับผมขอย้ำลึกทุกชั้นนะครับเพราะว่าธุรกิจตัวอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆไปทํานะครับ มันจะแบ่งมาเป็นครับชั้นลูกนะครับ5้ชั้นหลาน40%ชั้นหลน30ของเราไม่นะครับกิน100%ลึกทุกชั้นในหูคอย้ํานะครับคําถามคือนะครับอีก425คะแนนหายไปไหนนะครับอ่านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็น GD นะครับต้องเป็น3825คะแนนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอก มันใช้แค่สามพันสี่ร้อยคะแนนสี่ร้อยี่สิบ้าคะแนนเนี่ยก็จะหักเข้าแผนรายเดือนนะครับรายเดือนนะครับรายเดือนเดี๋ยวผมจะวาดรูปใ,ให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคสี่สองห้านะครับอ่าผมเขียนตัวทีแล้วกันเป็นทวินนะครับตัวทีนะครับทีทวินเน็ตเวิ โอเคนะครับวิธีการรับรายได้ของแผนรายเดือนนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับใส่รหัสของเพื่อนๆนะครับเดือนละครั้งนะครับให้มันครบ4 2 5รยิบ้าคะแนนนะครับสินค้าที่ผมแนะนํานะครับนั่นคือยาโนสุนไพจินยงเหิงหนึ่งขวดเล็กนะครับนั่นก็คือเจ0ดร้อยบาทนะครับเข้ารหัสแรกของเพื่อนๆนะครับอ่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับเขา ปิดเป็น G d ดีแล้วมี425คะแนน425คะแนน425คะแนนนะครับหรือ425คะแนนนะครับโตข้างเดียวก็ยังได้ตังหมายความว่าอะไรครับถ้าตรงนี้นะครับเราไม่ต้องจับคู่จ่ายเหมือนแผนบาลานซ์ทีมนะครับแล้ว425คะแนนตรงนี้เนี่ยเขาจะนะครับหัก2%นะครับมาจ่ายเงินให้กับเพื่อนๆนะครับ2%เนี่ยกับ425คะแนนเนี่ยเป็นกายเป็นเงินเท่าไหร่ครับ8บาท50สตางค์นะครับ เพื่อนเพื่อนก็เอาแปดบาทห้าสิบสตางค์นะครับไปคูณกับสี่นะครับอ่านะครับคูณกับสี่เนี่ยมันก็จะได้ประมาณสามสิบสี่บาทนะครับช่วงแรกๆนะครับสมัครมาทําธุรกิจคือขายเนี่ยมันก็จะดูน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามาประมาณหนึ่งปีสองปีสามปีนะครับเพื่อนๆอาจจะมีรับรายได้นะครับบางวันนะฮะบางเดือนนะครับอาจจะรับเดือนละหนึ่งหมื่นบาทบางท่านนะครับขึ้นเงินแบ่งประธานเรียบร้อยครับ อาจจะได้รับนะครับเดือนละหนึ่งแสนบาทนะครับโตข้างเดียวก็ได้ตังค์ครับถึงแม้ว่ามันจะโตข้างนี้ข้างเดียวนะครับแต่เมื่อเพื่อนเพื่อนะครับมีผู้นำนะครับและสร้างเครือข่ายนะครับได้เป็นพันคนหมื่นคนนะครับเพื่อนๆจะได้รับรายได้มหาศาลนะครับจากแผนนี้นะครับมันจะได้รับอย่างไรบ้างเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับของแผนทิวินนะครับจะได้ลึกนะครับทั้งหมดสามสิบชั้นนะครับและบอสของเรานะท่านดรสมชัย ฮัชิลีลาหานะครับยังเพิ่มให้เราอีกนะครับอีกหนึ่งอร์เซ็นนะครับชั้นที่สาสิบเอ็ดถึงหกสิบอีกด้วยนะครับใครตบมือให้กับดอร์สมชัยให้ได้บ้างครับช่วยกดหมายเลขแดด้วยครับขอบคุณครับอ่านะครับแผนดีๆแบบนี้เนี่ยแล้วยังผมยังบอกไม่จบนะครับแผนโบนัสรายเดือนนะครับดรสมชัยฮัชิลีลาหานะครับเขาจะจ่ายให้กับเรานะครับทุกๆวันที่แปดของเดือนนะครับ ไม่เคยเบี้ยวสักกระเดือนนะครับและเขาไม่เคยโอนเงินพลาดให้กับผมพลาดสักบาทเดียวนะครับเขาโอนตรงไปตรงมานะครับที่นี่ที่เดียวนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับนั่นคือจอนคอยนั่นเองนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็จบไปเรียบร้อยครับแผนหลักๆเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่า แนะนำซื้อสินค้านะครับเพื่อสะสม pv อย่างน้อย1-3 gd ส gd นะครับเพื่อลมต้นการสร้างธุรกิจทันทีนะครับเพราะว่าธุรกิจของจอนคอยเนี่ยเราสามารถสมัครสูงสุดได้เท่าไหร่ครับ15รหัสด้วยกัน15 gd นะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างนะครับในการสมัครนะครับมาเป็นเพียงแค่3 gd นะครับแล้วก็จองไว้อีกส2นะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีงบประมาณยังไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็แนะนําให้สมัครมา3ามก่อนก็ได้นะครับ3ามซีดีเนี่ยก็คือเอาสามน้ำมาคูณ6,100บาทนั่นก็คือนนำสุญหาจีนยงเหิงนะครับอ่านะฮะและเพื่อนๆนะครับก็ยังได้เงินคืนกลับไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งพันบาทเพราะว่าอะไรครับแผนโบนัสบาลานซ์ทีมของเรานะครับมันก็คือจับคู่จ่ายนั่นเองนะครับก็คือซ้าย1ขวา1นะครับจับคู่จ่ายไปเลยนะครับได้รับเงินคืนกลับไป หนึ่งพันบาทนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับจะจองศูนย์ธุรกิจใช่ไหมครับอ่านะครับจองรหัสก็ไม่ยากนะครับจองรหัสเพียงแค่รหัสละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับก็เจ็ด้อยคูณสิบสองไปนะครับนั่นก็คือแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับถ้ารวมกันนะว่าเพื่อนๆก็จะได้มาทั้งหมดนะครับเสียเงินทั้งหมดสอง5มื่นเจ็ดพันหนึ่งร้ยห้าสิบาท และไม่มีการตลาดทิ้งนะครับเมื่อเพื่อนๆครับมีเงินตอนไหนนะครับแล้วค่อยมาปิดเป็น g ีดีตอนไหนก็ได้นะครับผมมีดาวลายบางท่านนะครับจองไว้นะครับแล้วค่อยปิดเดือนละ1 g ึดีนะครับก็เป็นไปได้นะครับเขาอาจจะเก็บเงินเดือนละห้าพันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วค่อยมาปิดเป็นค่อยทยอยปิดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าของจอยคอของเราเนี่ยไม่มีการตัดรหัสทิ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่คําว่า ได้กับได้ทั้งนั้นนะครับเราไม่เคยเอาเปรียบใครเลยทั้งสิ้นเลยนะครับเอานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับอยากสมัครเต็มทนแล้วใช่ไหมครับใครอยากสมัครแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลขเก้าด้วยครับอ่านะครับอ่านะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการขึ้นตำแหน่งกันเลยดีกว่านะครับตำแหน่งของเรานะครับถ้าเราไปดูธุรกิจเครือข่ายหลายๆตัวนะครับ มันจะมีตำแหน่งไดมอนด์รูบี้นู่นนี่นั่นโอ้โหมีเป็นประมาณมากกว่าสิบตำแหน่งอ่ะโคตรเยอะเลยอ่ะแต่ผมเห็นน้อยมากเลยที่ถึงที่จะขึ้นถึงตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับโคตรน้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจอ,อนคอยเนี่ยเราไม่ยุ่งยากเลยนะครับเรามีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเออสามตำแหน่งนะครับเพียงแค่ตำแหน่งเมนเจอร์เระธาน์แล้วก็เด렉เตอร์เท่านั้นนะครับแล้วขึ้นไมา่ยากด้วยนะครับเมื่อเพื่อนๆน,นะครับอ่า มีซ้ายนะครับห0 0หน่วยขวา600หน่วยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ขึ้นตำแหน่งมีเเจอร์นะครับก็คือ300 PV นั่นเองนะครับส0 0 PV ีเนี่ย3 4 0 0 PV ้เนี่ยเท่ากับ1หน่วยนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับขึ้นตำแหน่งมีเเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมีรับเงินปันผลนะครับจาก4.5เนะครับของยอดขายทั่วโลกนะครับและรับรายได้นะครับต่อเดือนนะครับไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับและเมื่อเพื่อนๆนะครับขึ้นตำแหน่ง ขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปรักษายอดเลยใดๆทั้งสิ้นครับตำแหน่งไม่เคยตัดทิ้งไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็นับต่อไปอีกนะครับ6,100ถึง1,800นะครับเพื่อนๆก็จะได้ขึ้นตำแหน่งเดเลคเตอร์นะครับไม่มีการตัดคะแนนทิ้งใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับในการขึ้นตำแหน่งเดเลคเตอร์นะครับและเพื่อนๆนะครับเมื่อขึ้นตำแหน่งเดเลคเตอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆจะได้รับเงินปันผลครับสส่วนนะครับแต่ได้เงินไม่เกินนะครับ 50 0 0มบาทนะครับจาก4.5%ยอดขายทั่วโลกนะครับและเอามาแบ่งให้กับทุกๆคนครับที่ขึ้นตำแหน่งดี렉เตอร์นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็นับถัดไปอีกนะครับ1,801นะครับจนถึงกระทั่ง4ี่ร้อย่ัน2รนะครับคำถามคือว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะจังนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ต้องทำงานคนเดียวนะครับการนำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องนะครับ เราต้องทํางานเป็นทีมนะครับไม่ว่าใครจะปิดปิดไปเป็นโก้ซ้าย15ขวา15บห้า้ยองค์กรของเพื่อนๆนะครับก็นับว่าเป็นผลงานของเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนั้นนะครับไม่ต้องมาวิบตกกังวลเลยครับว่ามันจะขึ้นตําแหน่งช้านะครับเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับขึ้นตำบางท่านนะครับอาจจะขึ้นตําแหน่งได้ยในระยะว่า5ปีก็เป็นไปได้นะถ้าเพื่อนๆนะครับคุมองค์กรของเพื่อนๆดีๆนะครับ โอเคนะครับเรายังมีไม่หมดนะครับผลประโยชน์ของเรามีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารไตรมาส MDP นะครับรับเงินปันผล10%ของยอดขายทั่วโลกในไตรมาสนั้นๆนะครับอ่านะครับก็10%นะครับก็ไม่จำกัดวงเงินตรงนี้นะครับเราก็จะจ่ายให้นะครับทุกๆ4เดือนนะครับของเรานะครับก็จะแบ่งมาให้ไป1ส่วนนะครับดรคเตอร์สส่วนพิเศษนอีก7ส่วนนะครับ แต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยหลักๆเนี่ยมาเน้นรายได้แผนบาลานซ์ทีมกับแผนที่วินเน็ตเวิร์กก่อนแล้วพอขึ้นอ่าเอ็พีเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็ค่อยมาเน้นแผนตรงนี้ทีหลังนะครับผมก็ขออนุญาตไม่พูดอะไรเยอะนะครับแผนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะได้นะครับเงินปันผลปลายปีอีกด้วยนะครับโอ้โหมีเบี้ยเลี้ยงเยอะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับรับเงินปันผลนะครับหอนะครับขอยอดขายทั่วโลกในปีนั้นๆนะครับ มเเจอร์รับเงินปันผลไปนะครับหนึ่งส่วนดีเรคเตอร์รับเงินปันผลไปทั้งหมดสามส่วนนะครับเพเซนต์รับเงินไปทั้งหมดเจ็ดส่วนด้วยนะไม่จํากัดวงเงินนะครับยอดขายมากเท่าไหร่เราก็จะยิงรวยมากเท่านั้นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับของธุรกิจจอนคอยนะครับสุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะครับประกันอุบัติเหตุนะครับสําหรับ m อ p นะครับ เรายังมีประกันอุบัติเหตุให้ฟรีด้วยนะครับตอนหนึ่งรหัสนะครับถ้าใครมีสิบห้ารหัสนะครับแล้วขึ้นตำแหน่งทุกสิบห้ารหัสนะครับเราก็มีประกันอุบัติเหตุให้ให้ได้ครบทุกสิบห้ารหัสอีกด้วยนะครับในกรณีที่เราเสียชีวิตนะครับรับรายได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทครับตอนรหัสที่ขึ้นตำแหน่งนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขได้อยู่ให้นานๆด้วยนะครับในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุนะครับรับค่ารักษา พยาบาลฟรีในวงเงิน1ล้านบาทเอ้ยขออภัยครับ1แสนบาทต่อครั้งอีกด้วยนะครับโอ้โหธุรกิจนี้สุดยอดมามากเลยทีเดียวนะครับโอ้โหตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับในการบรรยายประชุมเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจจอยคอยนะครับผมเชื่อว่าทุกทท่านนะครับที่กำลังออนยายออนไลน์ line, อยู่กับผมณนะตอนนี้หรือว่ากำลังดูวิดีโอย้อนหลังของผมณนะตอนนี้เนี่ย ใครที่เห็นโอกาสเนี่ยก็สามารถไปติดต่อกับผู้แนะนำของท่านได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าใครที่ต้องการจะติดต่อผมนะครับก็สามารถติดต่อผมที่ช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับ